สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีวันเสาร์ที่10สิงหาคม67นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณเลขราวพัฒนานะครับที่จะออกวันจันทร์ที่12สิงหาคมสำหรับแนวทางตัวเลขราวพัฒนาเมื่อคืนวันศุกร์นะครับตัวเลข3ตัวบนออก4 3 12ตัวบน3 1แล้วก็2ตัวล่าง8 4นะครับตัวเลข6ตัว5 0 8แล้วก็4 3 1นะครับสำหรับแนวทางสูตรนะครับสูตรเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันศุกร์อ่ะก็ตัวเลขออก8 4 3 1นะครับ8 4 3 1อ่ะมาเข้าตัวกันนะครับท่านผู้ชมมาเข้าตัวกันตัวกันมาเข้า31ตัวนี้ที่ขีดเส้นไว้นะครับ31 4 4 1 1 4มา4มาอ้อมมาอ้อมเข้านะครับแล้วก็3 4ก็เข้าแต่ว่ามาเข้าตรงกลางนะครับ3 4 4 3แล้วก็4 1 1 4ตัวเก่งปรากฏว่ามาเข้าตัวกัน31นะครับตัวเลขเลขวิ่ง4นะครับวิ่ง4ส่วนตัวเลข70 70เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นตัวเลขตัวเดียวปรากฏว่า7ไม่มานะครับเพราะว่าตัวเลขที่แทนค่า7ก็มี1กับมี5นะครับเพราะว่าตัวเลขมา1แล้วสำหรับสูตรที่เป็นสูตรเมื่อวานนี้ที่ลุงยาลงคลิปช่วงคราวนะครับเป็นสูตร1มา2งวดมางวดที่3ได้70ตรงนี้นะครับลุงยาถึงเก่งแล้วก็เน้นที่70ปรากฏมาออก3จุดนี้นะครับออกเลข3เลข1แล้วก็เลข4นะครับ8 4 3 1 8 4 3 1ตัวเลขจุดนี้ก็คือเป็นจุดดั้งเดิมที่เข้ามานะครับปรากฏว่ามา3ตัวเลย3 1 4นะครับสำหรับสูตร1เดี๋ยววันนี้ลุงยาก็จะทำสูตรหนึ่งให้ดูอีกทีนะครับว่าตัวเลข3ตัวนี้จะมีเลขอะไรแล้วก็ตัวจุด2จุดนี้จะได้เลขอะไรนะครับส่วนยินดีกับท่านผู้ชมที่ได้ทุนคืนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ตัวเลขเยอะจริงๆนะครับตัวเลขของสูตรเยอะจริงๆตัวเลข6ถึง7ตัวนะครับเวลาจับออกมาก็จึงได้15ชุดแล้วก็เวลา1กับ4ก็ไม่เข้าคู่กันนะครับอ้อมแล้วก็3กับ4ก็ไม่เข้าคู่กันถ้าออก4 1ก็ต้องได้ตัวเก่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมถ้าออก4 1หรือไม่ก็ออก3 4ปรากฏว่า4 3มาออกแถวกลางๆ3 1ตัวการมาออกตรงนี้นะครับก็ยังได้ทุนคืนอยู่นะครับท่านผู้ชมสำหรับเมื่อคืนนี้ที่ออก3 1นะครับเลข9 9 494ลดไปแต้ม1ออก84นะครับเฉียดตัวเก่งเลย94นะเดี๋ยววันนี้ลุงยาจะทำสูตรที่ได้31เมื่อคืนนะครับก็คือตัวนี้ที่เก่งไว้เก่งเลข3กับเลข4นะครับท่านผู้ชมก็มาเข้าเลข31ตัวนี้มาเข้าเลข131ตัวนี้ตัวเก่งเลยนะครับ3เลข3ตัวนี้แล้วก็เลข1ตัวนี้เลข4เป็นตัววิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมแนวทางวันจันทร์จะตั้งสูตรนี้นะครับสูตรที่ได้ที่ได้31นะครับสูตรที่ได้31ได้31ตรงนี้นะครับก็คือแนวทางวันจันทร์ครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของสูตรลุงยาจะตั้งให้ดูเมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ก็คือที่ได้ตัวเลข31นะครับก็คือจะใช้5402ตั้งให้ดูสูตร1สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับ5402 5402ตั้งนะครับจะใช้ตัวเลข2ก็คือเป็นสูตรง่ายๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็5บวก4สูตรนี้ก็คือลุงยาคิดว่าถ้าจับสูตรนี้ทุกงวดก็คือต้องได้แน่นอนนะครับจะไม่เข้างวด2งวดแล้วก็จะมางวดถึง2งวดนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นสูตรนี้วันจันทร์ลองเสี่ยงดูนะครับเดี๋ยวลุงยาจะทำงวดเมื่อคืนมาสุกก่อนนะครับเอาเลข2ลงมานะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้5กับ4บวกกันได้เลข9เลข2มาตั้งนะครับ2 3 4นะครับแล้วก็เลข9มาตั้ง901
แล้วก็จับเข้าวินกันนะครับ29 20 21 39 30แล้วก็31นะครับ49 49 40แล้วก็41นะครับแล้วก็จะมีตัวการนะครับเมื่อคืนนี้ตัวเลขจึงเยอะมากนะครับตัวเลขเยอะมากสำหรับคืนวันศุกร์เขาจะมีตัวการเพราะว่าตัวเลข6ตัวไม่ซ้ำกันเลยก็จะมีตัวการ2 3 2 4 3 4นะครับ2 3 2 4แล้วก็3 4แล้วก็จะมี90 91 90 91แล้วก็10นะครับเป็นตัวการเมื่อคืนนี้ออก43 8431นะครับออก8431 8431ถูก31ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมถูก31ตัวนี้แล้วก็ใกล้เคียงก็คือเมื่อคืนเด่น41ไว้มากเลยนะครับเด่น41ไว้มากเลยปรากฏว่า4มาออกตรงนี้1มาออกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้า3 4ตัวการอีกชุดหนึ่งเลข3เลข4ถ้ามา9จะต้องแตกบนล่างแน่นอนท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้เสียดายมา8นะครับเพราะว่าเก่งไว้9 4เมื่อคืนลุงยาไม่ได้8นะครับก็จะเข้าแค่8 2ชุดเดียวนะครับมาดูงวดวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมก็คือเมื่อคืนได้ตัวการ31นะครับ31ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้กำไรทุนคืนก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยเพราะว่าตัวเลขเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ชุดนะครับจะซื้อหมดถ้าซื้อเราได้ตัวเก็ง41หรือ94ก็คือได้กำไรแน่นอนนะครับแต่เมื่อคืนนี้31เป็นตัวกันนะครับเอามาดูงวดวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมวันจันทร์ตัวเลขน้อยนะครับวันจันทร์ตัวเลขน้อยตัวเลขไม่เยอะวันจันทร์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันจันทร์ที่12นะครับจะใช้ตัวเลข8431ตั้ง8431ตั้งนะครับใช้เลข1แล้วก็เลข84นะครับบวกกัน1เลข1แล้วก็8บวก4ได้เลข12นะครับ1 2 3 2 3 4นะครับจะสังเกตว่าตัวเลขจะมีแค่4ตัวเท่านั้นครับท่านผู้ชม4ตัว4ตัวเราจับง่ายเลยนะครับสำหรับวันจันทร์นี้นะครับตัวเลขก็คือ1 2 1 3 1 4 1 2 1 3แล้วก็1 4นะครับแล้วก็จะมี2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3แล้วก็2 4นะครับแล้วก็จะมี3 2 3 2มีแล้วนะครับท่านผู้ชม3 3ยังไม่มี3 3แล้วก็3 43 4ตัวเลขจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดนะครับท่านผู้ชมจะ8ชุดสำหรับวันจันทร์นี้ตัวเลขน้อยๆนะครับก็จะมีเลขเบิ้ลก็คือเลข2 2 3 3นะครับเบิ้ลลุงยาจะล้อมกรอบไว้เลขเบิ้ลก็คือเป็นตัวการเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจึงมี1 2 3 4 5 6 6ชุดเท่านั้นนะครับวันจันทร์วันจันทร์จับง่ายเลยนะครับเด่น1กับ2นะครับท่านผู้ชมเด่น1 2ตัวนี้เลยเลข2กับเลข1นะครับเด่นมากที่สุดเลยนะครับเลข2กับเลข1เด่นเลยนะครับก็คือขีดไว้เลข2เลข2เลข2นะครับแล้วก็เลข1เลข1เพราะฉะนั้นตัวการจึงเป็นเลข3 4นะครับ3 4เป็นตัวการเลยนะครับสำหรับวันจันทร์นี้นะครับทีนี้ไปดูอีกสูตรนึงนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับสูตรนี้ที่ออก8431เมื่อคืนนี้เป็นสูตร1นะครับซึ่งเก่งไว้70 เป็นคลิปที่ลุงยาลงเมื่อเช้าวันศุกร์นะครับเก่งตัวเดียวเลย70เน้นๆปรากฏว่ามาออกจุดนี้นะครับเลข31 31มาออกจุดนี้เลยเลข3เลข1เลข4มาครบ3ตัวเลยนะครับ
เดี๋ยวลองตั้งสูตรหนึ่งดูนะครับว่า3ตัวนี้จะเป็นตัวเลขอะไรแล้วก็จุดนี้จะเป็นตัวเลขอะไรนะครับเมื่อคืนออกอะไรเลย508431 508431นะครับจับเป็น3ชุดนะครับท่านผู้ชม5084แล้วก็31นะครับบวกกันนะครับได้เลข5 8216 6บวก5ได้11 1บวก5ได้เลข6อ่ะมีเลข5เลข1เลข6นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลข1เลข1ตรงนี้บวก6นะครับบวก6หรือนับเดือนหน้าไป6ครั้งนั่นเองนะครับได้เลข7ได้เลข2นะครับอ่ะตรงนี้เป็น72นะครับท่านผู้ชม72 72เป็นตัวนี้เป็นหลัก10หลัก10หลักหน่วยอ่ะน่าจะมานะครับท่านผู้ชมถ้าว่าไม่ผิดพลาด72 72วันจันทร์นี้น่าจะมานะครับ72 72แล้วก็ตัวเลขที่เด่นๆมี5มี6มี1ตรงนี้นะครับมี5มี6มี1ซึ่งเมื่อคืนนี้ตรงนี้มี3มี1แล้วก็มี4ตัวเลขมาครบเลย3ตัวเพราะฉะนั้นลุงยาจะจับเลข5กับเลข6ใส่ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขตรงนี้จะใส่เลข5กับเลข6ด้วยนะครับยังไงดีตรงนี้ได้72นะครับท่านผู้ชม72แล้วก็ตรงนี้มี5มี1มี6เพราะฉะนั้นเลขรูดเลขวิ่งลุงยาวิ่งไว้เลข6นะครับแล้วก็เป็นเลขรองเลข1กับเลข2เลข1กับเลข2นะครับอาจจะมาจับใส่เลข5กับเลข6ตรงนี้อีก2ตัวนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันจันทร์นี้ในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้มี1 2 3 4 4ตัวลุงยาจะจับเลข5กับเลข6ใส่อีก2ตัวนะครับอีก2ตัวก็เป็นเลขเดี๋ยวลุงยาจะเอา1 2 3 4ออกมาก่อนนะครับเลข1เลข2เลข3เลข4นะครับในชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาเลข5กับเลข6 2ตัวก็มาจับเข้าวินนะครับก็เป็น51 52 53 54 51 52 53แล้วก็54นะครับแล้วก็จะมี6นะครับ61 61 62 63แล้วก็64นะครับแล้วก็จะมี6556อีกตัวนะครับ65ตัวเลขที่เข้ามาจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก10ชุดนะครับท่านผู้ชมอีก10ชุดรวมกับตรงนี้11 12 13 14 15 16 16ชุดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะมีตัวเด่นที่สุดกับตัวรองนะครับสำหรับอีก10ชุดนี้อีก10ชุดนี้ตัวที่เด่นที่สุดเลยจะเป็นเลข63นะครับ63 63แล้วก็จะเป็น62 62 52นะครับ52 62 52แล้วก็จะมี61 61 51นะครับแล้วก็จะมี61 51เมื่อกี้มี72ตรงนี้อีกตัวนะครับท่านผู้ชม72เป็นตัวเด่น72เป็นตัวเด็ดนะครับก็คือเลข1นะครับเลข1กับเลข2มาตัวหรือมา2ตัวเลย1 2ในนี้นะครับท่านผู้ชมลุงยาจึงจับไว้ที่รอง1นะครับรอง1หรือ2 2จะมาหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมถ้า2มา2มาหลักหน่วยนะครับดูแนวทางนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ตั้งแต่งวดนี้นะครับเอาหลักหมื่นกับหลักหน่วยมาบวกกันเอา9ตัวนี้นะครับแล้วก็บวกเลข5 9บวก5เป็น14 14นับเดินหน้าไป6ครั้งหรือบวก6นะครับ4บวก6ได้เลข10มาเลข10หลักหน่วยนะครับงวดนี้เลข6บวกเลข0ได้เลข6นะครับ6นับเดือนหน้าไป6ครั้งหรือบวก6นะครับได้เลข12มา2หลักหน่วยงวดนี้3กับ2บวกกันเป็น5 5บวก6เป็น11มา1หลักหน่วยงวดวันจันทร์นะครับเอา5บวกกับ1เป็นเลข6นะครับ6บวก6ได้เท่ากับเลข2นะครับเลข2หลักหน่วยนะครับงวดวันจันทร์นี้นะครับจึงเด่นไปที่เลข2นะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขวันจันทร์เลขบนเน้นไปที่เลข2เลยนะครับเลขบน
ก็คือ526272นะครับแล้วก็123242แล้วก็การ22นะครับอ่ะเดี๋ยวลุงยาจะสรุปลงในนี้เลยนะครับแล้วก็จะตัดภาพไปเลยเพราะว่าจะช้าในเวลาจะเดินไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปเอามาลอกใส่ในนี้เลยนะครับอ่ะครับท่านผู้ชมหลังจากสรุปมาเรียบร้อยนะครับก็คือตัวเลขในนี้นะครับจับมาหมดเลยนะครับท่านผู้ชมในนี้แล้วก็ในชุดเด่นที่เป็นเลข1เลข2เลข3เลข4ก็มาสรุปในนี้นะครับเลข2เลข2ถ้ามาก็จะมาหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมลุงยาจึงชอบเลข62 63นะครับ63ถ้ามาจะมาเลขล่างนะครับท่านผู้ชมเลข3มาถ้า3มาจะมาเลขล่างนะครับ4 3 5 3ตัวกันสวยมากทีนี้ถ้าเลข2มาก็จะมาเลขบนก็คือ62นะครับ62 52แล้วก็จะมี72อีกตัวนึงติด2ก็จะเด่นนะครับ2ไม่มาก็จะมา1นะครับ5161ประมาณนี้นะครับเพราะว่าในสูตร1ในสูตร1ตัวเลขตัวเลข5เลข1เลข6ถือว่าสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยถ้าเลข5เลข1เลข6ไม่มาก็จะมา72จุดนี้นะครับสำหรับ72ที่เข้ามาเมื่อวานนี้ที่คำนวณเข้ามาเมื่อวานได้70ตรงนี้ไม่เข้านะครับเข้าเลข3เลข1เลข4นะครับออก431ตรงนี้แล้วก็งวดก่อนเข้า02ตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าเลข4ตัวเดียวนะครับกับเลข2เอาไปเลข4กับเลข2เข้านะครับเลข2กับเลข4ตรงนี้เลข2กับเลข4ตรงนี้นะครับแล้วก็พอไปดูงวดแรกสูตร1สูตร1งวดแรกออก150นะครับเข้าเลข5ตรงนี้นะครับก็คือเลข51ตรงนี้เข้ามา2งวดเพราะฉะนั้นงวดวันจันทร์เลข1กับเลข6แล้วก็เลข5สวยมากเลย3ตัวนะครับสด3ชุดนี้ถือว่าเด่นมากเลยทีนี้ตัวเลข72 72ก็คือในชุดเด่น8ชุดนี้ท่านผู้ชมมันจะต้องกลับตัวนะครับต้องกลับตัวนะครับชุดรองก็ต้องกลับตัวมาเลยนะครับท่านผู้ชมชุดรอง3242 3142นะครับให้เน้นเลข2ไว้นะครับให้เน้นเลข2แล้วก็3141ก็สวยนะครับส่วนตัวกันจะกันเบิ้ลก็คือ2233นะครับ2233กันเบิ้ลแล้วก็ชุดที่แตกก็จะมี43อยู่ด้วยนะครับ43ที่เป็นชุดแตกด้วยส่วน5354กับ64ไม่เด่นนะครับท่านผู้ชมไม่เด่น3ชุดนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะครับสำหรับตัวกันแต่ให้การ43กับ2233เอาไว้นะครับชุดรองจะตัดทิ้งไม่ได้นะครับ3242 3141นะครับชุดรองกลับตัวด้วยตัวเด่นนะครับตัวเด่นเด่นที่สุดเลยจะเป็น63ล่างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องจับบนล่างนะครับลุงยาจะไม่เขียนว่าบนล่างนะครับก็คือถ้าเขียนว่าบนมาล่างเขียนล่างมาบนประมาณนี้ให้จับบนล่างเลยกลับตัวด้วยนะครับวิ่ง6นะครับท่านผู้ชมบนล่างแล้วก็1กับ2รอง1กับ2ที่เด่นๆจะเป็นเลข2นะครับเลข2รอง1นะครับอ่ะส่วนเลข3ตัวตัวเลข3ตัวจะวาง3ไว้ที่หลักร้อยนะครับ362 352แล้วก็372นะครับ3 6 2 3 5 2แล้วก็372จะเอา312อีกตัวนึงก็จะเต็มหน้ากระดานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขีดเส้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตาลาย ขีดเส้น3ตัวไว้นะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมตัวเลขไม่เยอะก็คือในกรอบนี้แค่8ชุดเองนะครับกับตัวด้วยบนล่างนะครับแล้วก็ชุดรองรอง32 42 31 41บนล่างกันน้อยๆนะครับกันทุนคืนส่วนตัวกันเบิ้ลก็คือ22 33นะครับกันเบิ้ลแต่43ต้องกันนะครับท่านผู้ชม43 34
เพราะว่าตัวเลขอยู่ในชุดนี้นะครับมี1 2 1 3 1 4 2 3 2 4แล้วก็3 1เป็นชุดที่แตกเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนก็คือแตกชุดนี้เลยสูตรนี้นะครับ8 3 1เมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นชุดที่แตกจะมีตัวเลข1 2 3 4 4ชุดนะครับ4 3จึงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตัวการนะครับท่านผู้ชมชุดที่แตกเมื่อคืนนี้จะมี1 2 1 23 2 4 2 3 1 4 1 4 3นะครับก็คือตัวเลข1 2 3 4นะครับลุงยาเอาเป็นชุดรอง เผื่อไม่มานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะมา2งวด3งวดแล้วก็หายนะครับหายไปงวด2งวดแล้วก็มาใหม่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันจันทร์นี้ก็เป็น 50-50 นะครับสำหรับชุดนี้ชุด1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4แล้วก็เบิ้ล2 2 3 3นะครับเพราะว่าตัวเลขเขาไม่ขยับหนีไปไหนเลยนะครับ1 2 3 4ไม่แน่นะครับนะไม่แน่อาจจะมา1 2ประมาณนี้อาจจะมา1 2ด้วยนะครับเพราะว่าเลข2หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมา3 1 2เอาอีกชุดนึงขอให้ได้3ตัวแตกนะครับ3 1 2อีกชุดนึงอ่ะวาง2ไว้ที่หลักหน่วยนะครับหลักร้อยวางเลข3มาไว้นะครับ63ล่างเน้น63ล่างนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องจับบนล่างแล้วก็กลับตัวนะครับสำหรับแนวทางวันจันทร์นี้น่าจะเป็นสรุปของสุดท้ายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดลุงยาได้สูตรใหม่ๆจับเข้าคู่2ตัวตรงๆแบบไม่หนีเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้70หนีอุตส่าห์เน้นๆแล้วก็ยังหนีนะครับเดี๋ยวถ้าได้สูตรใหม่ๆจับคู่เด่นๆสัก2งวดลุ้นงวดที่3วันจันทร์ลุงยาจะมาโพสต์โค้งสุดท้ายอีกทีนะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางเลขราวพัฒนาวันจันทร์ที่12นี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ